มีเรื่องเล่าตำนานของคนเมืองบางบทมันเป็นยังไงมันมีจริงไหมแล้วมันต่างจากมนุษย์คนธรรมดาอย่างไรผมก็อยากจะทราบท่านก็เลยบอกว่าคนเมืองบางบทเนี่ยต่างจากคนธรรมดาอยู่ที่ว่าคนเมืองบางบทเนี่ยเขามีสัจจะแต่ไม่มีศีลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนฟ้าลิขิตนี่แหละคนฟ้าลิขิตครับท่านที่เป็นแฟนรายการลายกนกยกสยามต้องรู้จักดีนะฮะคุณหนุ่มเกรียงไกรกิตติธเนศวรครับเดี๋ยวก็จะมีคุณยูเกยูนนะฮะรอสนทนากับทางหลวงพ่ออยู่ใช่อาจารย์ท่านโดดอยู่ครับใช่นี่เป็นสสสายเลยนะสายบุญสายบุญเจอเกี่ยวกับด้านธรรมะเนี่ยบ่อยมากใช่เป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างถาวรวัตถุในศาสนสถานเนี่ยมากมายหลายแห่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ทางรายการลายกนกยกสยามเราก็ได้เนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยจากพี่หนุ่มไปเจออะไรดีๆมาเนี่ยก็จะมาบอกและรวมถึงคอนเทนต์นี้ด้วยอันนี้ด้วยก็เป็นคำแนะนำจากพี่หนุ่มแต่คำถามคือทำไมจะต้องเป็นที่นี่คะเกิดจากอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องอะครับจากตอนก่อนที่เราไปทำบุญที่วัดเลขธรรมกิจจำได้ไหมน้องอยู่ไปนั่นฮะเพราะเอิญก่อนที่จะมาที่เนี่ยผมเนี่ยได้รับเชิญเนี่ยให้ไปสร้างเจดีย์พระธาตุที่หนึ่งที่วัดดอนเปงอำเภอว่านาจังหวัดนครนายกซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นการสร้างเจดีย์ซึ่งพระธาตุองค์เนี่ยหลวงพ่อสมชายก็มีส่วนร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับทางหลวงพ่อครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับแต่การสร้างพระธาตุที่วัดดอนเปงอำเภอว่านาจังหวัดนครนายกเป็นการสร้างพระธาตุที่แปลกซึ่งผมก็ไม่เคยเจอการสร้างพระธาตุแบบนี้มาก่อนที่ต้องสร้างพระธาตุให้เสร็จภายใน48ชั่วโมง2วันนะคะ2วันแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงอ่ะไม่เสร็จได้ไงเข้าใจมั้ยพี่ผมฟังผมก็งงเอ๊ะทางหลวงพ่อที่วัดดอนเป็นก็เชิญผมไปร่วมบุญด้วยผมเอ๊ะน่าสนใจฮะเราลองไปร่วมบุญที่วัดนี้ดูก็เลยไปปุ๊บปรากฏว่าวันที่ผมไปเนี่ยก็เป็นที่แปลกใจพี่คนมาเกือบเป็น100คนแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะบางคนมีเงินก็เอามาถวายปัจจัยในการสร้างบางคนมีอาหารก็ออกโรงทานบางคนมีเรี่ยวมีแรงมีทักษะฝีมือก็บรรทาต่ออิฐฉาบปูนกันผมก็ไปร่วมส่งปูนส่งอะไรเขาด้วยแล้วก็ถวายปัจจัยด้วยก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์สมชายที่วัดดอนเตงอันนั้นที่มาสมชายก็ไปร่วมด้วยมาร่วมด้วยเป็นโต๊ะโผใหญ่ของคนริเริ่มเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่จะชอบสร้างเจดีย์ทั่วประเทศไทยท่านคิดว่าการสร้างเจดีย์เหมือนการทำถวายพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงซึ่งท่านเนี่ยมีตำริชอบในทางนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปกราบท่านในระหว่างกราบท่านแล้วเนี่ยก็ท่านก็ทราบมาก่อนว่าผมเนี่ยกับพี่กนกเนี่ยเคยมาทำรายการที่วัดเลขธรรมกิจหลวงพ่ออยู่ดีแกก็เอ่ยปากขึ้นมาผมรู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาที่ทราบข่าวมาแกที่ออกรายการเลยไม่ชอบไม่ค่อยชอบประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่อยู่ดีๆแกมาบอกผมบอกให้โยมหนุ่มเนี่ยอาตมาเนี่ยได้ทราบว่าโยมกับโยมกนกเนี่ยไปถ่ายทำรายการเรื่องประตูมิติของการเวลาที่วัดเลขธรรมกิจแต่โยมหนุ่มเชื่อไหมว่าที่วัดอาตมาเนี่ยที่อยู่ที่วัดป่าสว่างบุญเนี่ยอาตมาก็มีประตูนี้เหมือนกันวัดนี้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ทราบพี่หนุ่มก็ไม่ทราบอยู่แล้วเพราะนั้นยังไม่ทราบชัดเจนครับผมบอกว่าหลวงพ่อครับผมบอกตามตรงวัดป่าสว่างบุญเนี่ยผมเคยไปเมื่อปี2554เมื่อ13ปีที่แล้วผมมากับน้องยูพาเพื่อนมาเที่ยวผมไม่เคยรู้เรื่องวัดนี้เป็นอะไรอย่างไรเลยอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปบอกพี่หนุ่มดูว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยมีเรื่องประตูของการเวลาเช่นเดียวกันผมก็บอกก็เลยบอกว่าด้วยการเวลาเนี่ยของวัดเลขธรรมกิจเนี่ยเป็นการเข้าออกของคนต่างมิติแต่ของประตูแห่งการเวลาเนี่ยของที่วัดป่าสว่างคุณเป็นทางเข้าออกเหมือนกันแต่เป็นของคนกลุ่มเฉพาะคนเรียกว่าคนเมืองบางบทคนเมืองบางบทก็คือคนลับแลไหมคะคนเมืองลับแลอีกมิติหนึ่งดูอีกมิติหนึ่งเมืองบางบทก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองทิพย์นะซ่อนเลนอยู่ในอีกมิติหนึ่งคู่ขนานกับทางโลก
ช่ครับแล้วก็ผู้คนในเมืองบางบทเนี่ยก็จะเป็นจะไม่เหมือนกับมนุษย์อย่างเราๆนะคือจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นโอปัตติกะคือพอเกิดปุ๊บโตเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเมืองบางบทนะก็ซ่อนเล้นอยู่ในมิติเนี้ยคู่ขนานไปกับพวกเราก็คนผมว่าคนต้องมีบุญวาสนาพอสมควรนะจึงจะทะลุมิติไปเจอพวกบางบทได้หรือว่าคนในเมืองบางบทเนี่ยจะมาหาคนคนนี้ได้ใช่ใช่ไหมฮะซึ่งประตูมิติอยู่ที่วัดนี้เหรอคะมีหนึ่งประตูมิติอยู่ที่วัดนี้ซึ่งผมก็เคยถามหลวงพ่อว่าประตูมิติของการเวลาของเมืองบางบทเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรท่านบอกว่ามันมีอยู่บนเขาอยู่ตรงพระใหญ่ซึ่งตอนนั้นที่ผมมาเมื่อปี54เนี่ยพระเนี่ยยังไม่ได้สร้างเลยเพิ่งดำริว่าจะสร้างเมื่อปี54ตอนที่คุณหนุ่มมาที่วัดเนี่ยปี54เนี่ยมีอะไรแล้วบ้างมีแค่เจดีย์500ยอดอ๋อนี่มีแล้วใช่มั้ยแต่พระนอนยังไม่มีไม่มีเลยครับแล้วก็เป็นลูกภูเขาใหญ่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่ผมมองภูเขาลูกเนี่ยทําไมเหมือนพระนอนแต่ยังไม่มีพระนอนผมก็เลยคุยกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยขอเชิญรายการเข้ามาหน่อยหลวงพ่อเนี่ยก็เลยอยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้กับประชาชนได้รู้ผ่านทางรายการอะไรกันหนุ่มผมก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อไม่เคยออกรายการอะไรเลยไม่เคยเลยแล้วทำไมต้องรายการอะไรกันหนุ่มทำไมต้องเป็นผมก็บอกว่าดูแล้วเหมือนทางพี่กระหนุ่มจะเชื่อในสิ่งที่ท่านจะเล่าต่อไปนี้เห็นพี่หนุ่มบอกว่าหลวงพ่อที่เป็นคนเป็นคนนครยกคนป่าขาคนบ้านนาเนี่ยครับเป็นคนนครนายกอ๋อไม่เดียวกับพี่หนุ่มยังไม่เขียนติดต่อเลยครับวันนี้ป่าสว่างบุญนครยกเขียนติดต่อกันห่างกันนิดเดียวเองครับออกไปแค่คนละจังหวัดคนละจังหวัดมันติดกันเหมือนที่มันติดกันแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ท่านก็มาซื้อที่ที่นี่เอาไว้แล้วก็ถวายเพื่อสร้างพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดขึ้นแต่พี่หนุ่มเนี่ยได้สนทนากับหลวงพ่อมาหมดแล้วล่ะนะครับถามพี่หนุ่มส่วนตัวก่อนจะไปขึ้นไปสนทนากับท่านเนี่ยในเนื้อหาของวัดเนี่ยหรือว่าตัวของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกประทับใจเรื่องไหนจุดไหนมีสิ่งประทับใจสิ่งที่แปลกตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ที่ผมคุยกับหลวงพ่อเสร็จวันนั้นเองเป็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ผมจำได้เลยใช่ไหมฮะหลวงพ่อได้เอ่ยว่าอยากให้โยมหนุ่มเนี่ยไปเชิญพี่กนกมาหน่อยมาถ่ายทำที่วัดนี้ผมไปรับปากท่านได้ครับผมจะนำเรื่องราวที่วัดเนี่ยไปปรึกษาแล้วก็บอกทางกนกว่าทางวัดเนี่ยอยากจะนำเสนอพอผมรับปากท่านเนี่ยพี่กนกเกิดอะไรขึ้นไหมฮะในใจผมเนี่ยคิดจะถึงพี่กนกตลอดเวลาไปรับปากท่านมาแล้วทุกที่ผมรับปากใครนะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยทำไมเนี่ยเพราะว่าพอว่างปุ๊บก็มีแต่พี่กนกตลอดมันติดค้างท่านเอาไว้มันติดค้างแล้วก็วันศุกร์เนี่ยพอวันเสาร์ที่เนี่ยผมคุยกับน้องเบียวว่าพี่หนูถ่ายรายการต่างจังหวัดชอบอยู่ตามเขาการสื่อสารกับกันก็ลำบากดูกันดานผมก็เลยว่าเอ๊ะแล้วใส่ต้องรอวันจันทร์ผมเลยรอวันจันทร์แล้วก็ประสานทางโปรดิวเซอร์บีแล้วก็ได้คุยบอกว่าเนี่ยน้องบีพี่เริ่มศึกษาหน่อยเอิญพี่ไปพบเจ้าวาดวัดป่าสว่างบุญทางวัดท่านเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะนำเสนอผ่านรายการสิ่งที่ดีมากแล้วก็สิ่งที่แปลกมากมหัศจรรย์มากเนี่ยน้องบีเนี่ยช่วยนำไปบอกพี่กระดกหน่อยได้ไหมว่าสิ่งเนี่ยพี่กระดกจะเห็นควรว่าจะนำเสนอผ่านรายการไหมพี่หนูรู้ไหมว่าวันเสาร์วันที่เนี่ยผมนอนไม่หลับเลยผมคิดถึงแต่พี่ว่าจะบอกพี่ยังไงจะเรียนพี่ยังไงนี่มันวนเวียนอยู่ในจิตตลอดเวลานี่คือด้วยอะไรนะด้วยพลังของพระท่านใช่ว่าคนไปรับปากท่านใช่เหมือนกับท่านก็เหมือนกับท่านโดนจิตโดนใจอ่ะว่าเอ้ยคุณรับปากแบบตัวนะรับปากส่งๆไม่ได้นะใช่ต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้สำเร็จแล้วรู้ไหมคืนนั้นผมคุยกับน้องบีแล้วน้องบีบอกว่าโอเคพี่หนูรับปากพี่หนูจะเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปบอกพี่กนกในวันพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมน้องบีพูดคำนั้นปุ๊บขาดปุ๊บผมโล่งเลยเพราะมึงยกภาระผมไปให้น้องบีเลยพี่บีก็คือเครียดต่อนอนไม่หลับผมบอกให้น้องบีเกิดอะไรกับขึ้นกับพี่เนี่ยบีนี่คือโปรดิวเซอร์ของเรานะฮะมันโล่งอย่างนี้แล้วบีมาบอกผมสองคนเนี่ยนะระบุวันที่มานะผมไม่ได้ผัดเลยนะได้เลยคือ25คือ25นะวันนี้ก็คือเป็นวันที่พี่หนุ่มก็คงจะแบบมันนั้นมาเททองหล่อสร้างกับหลวงพ่อแล้วใช่ไหมนั้นมาทำบุญใหญ่ที่นี่ก็เลยได้เรียนหลวงพ่อหลวงพ่อแกก็บอกว่าวันนี้ได้ไหมก็เลยเรียนถามพี่กนกนั่นนะฮะแล้วก็ผมก็เลยมาเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมรับปากใครไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยอยากให้รู้ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มาอยู่ในหัวผมเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยมาเรียนถามหลวงพ่อแล้วก็มาทางวัดก็เลยรับทราบว่าอ๋อหลวงพ่อสมชายเนี่ยท่านมีสัจจะบารมี
ท่านถือสัจจะเป็นสำคัญไม่ว่าการที่จะสร้างเจดีย์500ยอดเนี่ยท่านตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านก็ทำให้สำเร็จจนได้ไม่ใช่ที่ที่เดียวนะพี่หลายที่ทั่วประเทศเลยเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าที่วัดเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยผมมีข้อสงสัยมาตั้งแต่ปี54แล้วมีเรื่องเล่าตำนานของคนเมืองบางบท มันเป็นยังไงมันมีจริงไหมแล้วมันต่างจากมนุษย์คนธรรมดาอย่างไรผมก็อยากจะทราบท่านก็เลยบอกว่าคนเมืองบางบทเนี่ยต่างจากคนธรรมดาอยู่ที่ว่าคนเมืองบางบทเนี่ยเขามีสัจจะแต่ไม่มีศีลไม่มีอะไรไม่มีศีลไม่มีศีลศีลธรรมไม่ใช่ศีลธรรมคือศีลศีลข้อบังคับ5ข้อคนเมืองบางบทเนี่ยเขามีสัจจะจริงแต่เขาไม่มีศีลเพราะว่าเขาไม่มีวัดวาอารามในเมืองเขาของเราศาสนาพุทธบ้านเราเนี่ยเรามีศีล5เป็นเกราะป้องกันในการทำความดีแต่ของเขามีสัจจะบารมีที่เขาต้องถือเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการทำความดีของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนดีของเขาห้ามพูดโกหกเราก็เป็นคนดีสัญญากับใครต้องทำไม่พูดทุกไม่พูดปดซึ่งกันและกันพี่หนุ่มคิดว่าถ้าชุมชนใดหมู่บ้านใดเป็นอย่างจริงในบ้านเราเนี่ยพี่ว่ามันจะเป็นยังไงจะดีไหมมีแต่คนมีสัจจะบ้านเราเนี่ยโลกเราเนี่ยมีคนมีคนที่มีศีลครับมีศีลนะแต่บางทีไม่มีสัจจะคือศีลเนี่ยมีข้อมุสาใช่ไหมบอกห้ามโกหกแต่คนที่ห้ามโกหกเนี่ยเสียสัจจะผิดสัจจะก็มีนะมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่เนื้อแพ้ใช่ฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองท่านผู้ชมต้องตรองดูแต่บ้านเมืองไหนก็ตามแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างดีมีทั้งศีลและก็มีทั้งสัจจะนะแต่ของเขากรอบของเขาเนี่ยเขาเป็นมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เขาเป็นมาแบบนี้เออนี่น่าสนใจเดี๋ยวคืนนี้จะลองไปนอนคิดดูว่าเป็นยังไงระหว่างศีลกับสัจจะใช่แต่ของเราพิสูจน์เห็นแล้วว่าบ้านเมืองเราเนี่ยคนที่มีศีลเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เคร่งครัดในการมีสัจจวาจาก็ได้ใช่ไหมคือเขาไม่พูดโกหกแต่บางทีเขารับปากโอเคเดี๋ยวรับปากแต่ยังไม่ได้ทำให้ใช่รับปากว่าจะไม่ทำสิ่งนี้นะก็ไม่ทำสิ่งนี้แต่พอผ่านไปนะอาจจะค่อยๆแบบลดลงขอหน่อยนะหรือไม่งั้นคนที่เขารับปากด้วยเนี่ยพอคนนั้นจากไปแล้วเนี่ยครับอ๋อสัญญาเอาไว้แล้วเขาก็เราก็ทำได้แล้วสิในเมื่อเราให้สัจจะกับเขาแต่เขาไปแล้วนี่ครับครับอย่างนี้ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่นะครับครับคนที่คือคนนับถือศีล5เนี่ยมักจะมีสัจจะเท่าที่ดูเพราะมันมีเรื่องของมุสาใช่มันมีแล้วแต่มันไม่ครอบคลุมเรื่องสัญญาใช่ไหมสัญญาทางใจเราตั้งใจไว้แล้วต้องทำเราไม่เป็นวาจาแต่เราจิตเราตั้งไว้แล้วเราก็ต้องทำพี่หนุ่มชนจึงรู้สึกทุกข์ร้อนเหมือนกับมีแบกหินเอาไว้อะถูกต้องครับเมื่อให้สัจจะกับหลวงพ่อใช่ฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยคือคนที่สองมิติเลยนะหลวงพ่อเนี่ยอยากเจอหลวงพ่อแล้วมันเป็นเหตุที่ว่าทำไมคนเมืองบางบทถึงเข้าออกที่นี่บ่อยแล้วก็มาทำบุญวัดนี้แล้วก็มาช่วยเหลืองานวัดนี้เพราะหลวงพ่อเป็นคนยึดถือสัจจะเช่นเดียวกับคนเมืองบางบทใช่ใช่มันถึงทำงานร่วมกันได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ